ห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ายร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะวันนี้เรามานั่งอยู่ในสวนธรรมนะคะมีธรรมชาติเป็นเบื้องหลังของเราค่ะการที่เราได้อยู่กับธรรมชาตินั่นก็คือความงามตามธรรมชาติแล้วเราก็มีพลังที่จะออกมาทำอะไรต่อมีอะไรได้ที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะเราพูดถึงเรื่องความงามพูดถึงเรื่องพลังหรือว่าพลังที่ได้มาจากการกีฬาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะวันนี้ได้หนังสือเล่มนี้ค่ะดร.วรพัฒน์ผู้เจริญท่านพูดถึงเรื่องของอาร์ตแอนด์สปอร์ตอินธรรมะค่ะวันนี้ท่านได้ให้เกียรติกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้ได้หนังสือเล่มนี้มาเพิ่งออกสดๆสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ระวังไหม้มือ อุ่นๆๆอาจารย์คะภาพสวยงามมากแล้วก็โดยเนื้อหาโดยรวมในเล่มนี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของอาร์ตพูดถึงเรื่องสปอร์ตเรื่องเซนเรื่องเซนนั่นเองครับเป็นเซนและที่สำคัญก็คือเรื่องความคิดค่ะอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องของความคิดคนเราทุกวันนี้เราถ้าลองสังเกตตัวเองเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหความคิดเรามาเยอะแยะมากมายจากหลายที่หลายทางเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวไปเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาเรื่องนั้นมันยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้มนุษย์อ่ะใช้ปัญญาชุดเดียวเองคือความคิดไงโดยไม่รู้ว่าความคิดเนี่ยถ้ามันออกมาตอนจิตใจที่มันไม่ว่างนะตอนจิตไม่ว่างความคิดเป็นขยะหมดจิตไม่ว่าคืออะไรคะอาจารย์อารมณ์จิตที่มีอารมณ์จิตที่มันไม่สงบเนี่ยมันจะผลิตความคิดประหลาดๆออกมาเยอะมากก่อเกิดเป็นวัฏฏสงสารได้หมดเลยเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางวัฏฏสงสารแห่งความคิดผู้ใดควบคุมความคิดได้และเปลี่ยนความคิดเป็นปัญญาได้ซึ่งวิธีเปลี่ยนความคิดเป็นปัญญาเนี่ยมันต้องฝึกให้จิตว่างทีนี้ทำไงให้จิตมันว่างมันก็ต้องไปให้ปัญญาฐานกายก็คือให้รูจมูกรับรู้ลมหายใจให้ซี่โครงรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ลมที่พัดผ่านให้รู้น้ำหนักที่กดลงให้รู้การเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งเขาเรียกว่าสุขสตินั่นเองเพราะเราอยู่กับกายมากๆถูกไหมอยู่กับกายมากๆปั๊บเนี่ยมันจะเห็นความคิดกับจิตแยกกันง่ายขึ้นความคิดกับจิตต้องแยกกันต้องแยกกันแต่เราหลงใช้มันมาทั้งแสนชาติเนี่ยมันก็เลยไม่หลุดพ้นไงเคล็ดลับศาสนาพุทธมีนิดเดียวเองอย่าให้ความคิดไปมีอิทธิพลต่อจิตจิตมันก็เลยว่างแค่นั้นเองทีนี้ทำยังไงจะหลอกให้คนฝึกตรงนี้ได้มันต้องไปอยู่ที่ฐานกายนั้นทางหินนยานเนี่ยเราก็มีนั่งสมาธิเรามีเดินจงกรมใช่ไหมฮะส่วนทางมหายานเนี่ยเขาก็ยิงธนูนะส่วนผมก็เติมจัดดอกไม้เข้าไปนะจัดดอกไม้ยิงธนูวาดภาพสีน้ำก็ได้ซึ่งถ้าจิตไม่ว่างเนี่ยภาพมันจะออกมาหลงความคิดใช่ไหมฮะเพราะนั้นท่านพวกเซนเนี่ยเขาถึงต้องชงน้ำชาชงน้ำชาเนี่ยความยากอยู่ที่ฝ่ามือนะฮะรู้อุณหภูมิของน้ำตั้งแต่ต้มจนน้ำเข้ามาใส่ในถ้วยจนกระทั่งไปให้เสิร์ฟคนเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่รสชาติน้ำชาประเด็นอยู่ที่ผู้ฝึกชงน้ำชาแยกจิตกับความคิดได้หรือเปล่ามันซ่อนปรัชญาที่ซึ้งไว้มากเลยแต่หลายคนไม่มองว่าถ้วยชาสวยหลายคนไปโอ๊ยชาอร่อยไม่ใช่ก็แสดงว่าจิตเราไปคิดเรื่องสวยเรื่องอร่อยแล้วทีนี้ถ้าเรามาศึกษาปรัชญาเซนลึกๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์พูดทาสพูดเลยก็คือเลิกตัดสินนั้นผมยิงธนูเนี่ยไม่ได้ยิงเพื่อความแม่นยิงเพื่อให้ฝึกสติที่ฐานกายยิงเพื่อให้เกิดจิตว่างลูกมันจะไปไหนอะแม่นไม่แม่นไม่ใช่ประเด็นซึ่งนักยิงธนูทั่วไปงงเอาบ้าเปล่าบอกไม่ใช่บ้าคุณจะยิงแม่นไปทำไมยิงแม่นคุณก็ไปแข่งกันแข่งกันคุณก็คุยอวดกันทำไมคุณไม่มีเมตตาล่ะทำไมโอลิมปิกไม่มีรางวัลให้กับที่โหลสักทีล่ะ
ไมต้องมีรางวัลแต่คนที่แม่นคนที่เร็วทำไมไม่เคยมีรางวัลให้กับคนที่มีน้ำใจต่อทีมเห็นไหมฮะค่ะเพราะในโลกมนุษย์มันเพี้ยนแล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องของการยิงธนูและอาจารย์บอกว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ตรงโน้นไม่ได้อยู่ที่ตรงเป้าแต่นั่นหมายถึงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าในขณะที่เรายิงธนูจิตเรามาอยู่ที่ลักษณะอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูนะผมทำช้าๆให้ดูนะผมเคยยิงธนูนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะฮะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกปั้งลูกวิ่งออกไปนะลมหายใจเข้าลมหายใจไม่มีความคิดอะไรเลยครับเป็นสุญญตาเลยเป็นสุญญตาไม่มีความคิดข้างในก็จะสงบหลายคนถามหลายคนสงสัยบอกว่าแล้วความว่ามันดียังไงทำไมถึงต้องมีความว่างเขาพอไม่เคยว่างมันก็เลยไม่เข้าใจก็เลยสงสัยอยู่เรื่อยก็เลยมีความสงสัยและตัวสงสัยนี่คือความคิดจรจะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องตัดตัวสงสัยออกแล้วลงมือทำแต่เด็กสมัยใหม่มันถูกฝึกมาว่าใครถามครูเยอะๆคนนั้นฉลาดแล้วหลงกลฝรั่งแล้วใช่ไหมแทนที่จะสอนเด็กว่าทำเยอะๆแล้วกลับมาถามกลายเป็นว่ายังไม่ทำคนไหนถามคนนั้นฉลาดใครเงียบโดนครูว่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะกระทรวงศึกษาไปเน้นที่1ที่2เน้นตัดเกรด A B C ตั้งแต่มีการเรียนตัดเกรดเด็กเรียนเก่งเริ่มรังเกียจเด็กไม่เก่งแล้วก็ไม่ช่วยเหลือกันทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่นะสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าไม่เคยตัดเกรดว่าพระอรหันต์องค์นี้ A หรือ B เนี่ยความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยตามฝรั่งจนไม่คิดอ่ะใช่มั้ยสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะเรียนซ้ําๆเรียนบทที่1ไม่ได้ก็เรียนบทที่1ต่อจนกว่าจะบทที่1ชํานาญแล้วถึงต่อบทที่2ซึ่งการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าสติที่ฐานกายยังไม่แน่นก็อย่าเพิ่งไปดูจิตใช่ไหมสติที่ฐานกายยังไม่แน่นดูจิตเป็นแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าว่างคืออะไรก็อย่าเพิ่งคิดถูกไหมทีนี้ทำไงจะให้คนเห็นจิตว่างเร็วที่สุดต้องพาไปยิงธนูตอนดึงหนักๆอย่างนี้นะธนูมันหนักมากนะมันจะสิ้นคิดหมดเลยเพราะกายมันต้องใช่ไหมกายมันรู้อยู่มันคิดอะไรไม่ได้หรอฮะแต่พอตอนที่มันปล่อยเนี่ยมันจะโล่งคล้ายๆกับปังมันเคยแบกของหนักไหมของหนักๆที่เราแบกมาเนี่ยตอนปล่อยรู้สึกยังไงโอ้มันเบาในอย่างนั้นน่ะพระนิพพานคือแบบนั้นนะ24ชั่วโมงแค่นี้เองก็คือไม่ต้องไปวิ่งหาของเบาที่ไหนเลยใช่ใช่ต้องฝึกทำบ่อยๆทำจนชำนาญในขณะที่ดึงสายใส่ธนูเนี่ยมันจะมีความคิดเฟ้อฟ้าเข้ามาเต็มไปหมดซึ่งตอนนี้ต้องหัดดีนั้นคนยิงธนูเนี่ยมันถึงจะเห็นความคิดจรชัดทีนี้อาจารย์บอกความคิดจรแสดงว่ามันมีความคิดประจำใช่ไหมความคิดประจำคือความคิดที่อยู่กับปัจจุบันเช่นเราคุยกันอยู่ตรงนี้เรียกความคิดปัจจุบันความคิดปัจจุบันมีอะไรวอกแวกเข้ามาอาจารย์ไม่สนเลยอาจารย์สนจะคุยกับเธอเท่านั้นเห็นไหมฮะอาจารย์จะอยู่ในท็อปิกตลอดอยู่ในบทสนทนาตลอดเรียกว่าความคิดจรไอ้ความคิดจรคือความคิดมันเข้ามาทำให้เรากระเจิงออกไปในขณะที่เรากำลังอยู่กับคนข้างหน้าหรือว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องคอนเซนเทรตหรือว่าจดจ่อไปกับผู้ที่อยู่ข้างนอกเพราะว่าความคิดเรามาหลายทางใช่ไหมคะอาจารย์โอ้มันมาได้ทุกรูปแบบยิ่งคนคิดมากก็ห่างธรรมะมากไปเรียนเซนเนี่ยสิ่งแรกที่ครูบาอาจารย์ฝั่งเซนสอนเลยก็คือฝึกสิ้นคิดคำว่าสิ้นคิดหมายความว่าไม่ให้โง่เป็นก้อนหินอย่างนี้นะสิ้นคิดก็หมายความว่าอย่าคิดมากเช่นอย่าตั้งคำถามถ้าตั้งคำถามมากๆแล้วทำน้อยๆเนี่ยมันกลายเป็นพวกฟุ้งซ่านใช่ไหมอันที่สองอย่ากลัวจริงสังโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าเป็นพระโสดาบันพระอริยะเจ้าเบื้องต้นเนี่ยตัวที่1เลยสังเกตไหมฮะสักกายทิฏฐิตัวนี้ก็อะไรเรากลัวตายใช่ไหมความกลัวตายทำให้เราทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงสารพัดเนี่ยนั้นตัดตรงนี้ไปก่อนหลวงพ่อกล้วยให้เดินในป่าช้าเนี่ยตรวจสอบได้เลยว่าใครยังติดสักกายะอยู่ใช่ไหมตัวที่สองน่ากลัวมากชื่อวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาก็คือตั้งคำถามอยู่เรื่อยจิตว่างคืออะไรทำไมต้องจิตว่างนิพพานคืออะไรไปนิพพานได้อะไร
างเงี้ยซึ่งพระเซนท่านเจอแบบนี้ท่านก็ไม่สอนคนแบบนี้นะจนกว่าจะสิโรราบต่อครูบาอาจารย์อาจารย์คะโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วมันต้องคุยต่อวันนี้เนี่ยเราทิ้งท้ายไปกันอย่างนี้อาจารย์ให้มา2ข้อยังมีข้อที่3อีกนะคะโอ้มีเยอะสักกายทิฏฐิแล้วก็วิจิกิจฉาแล้วก็ศีลภัทรปามานั่นแหละพรุ่งนี้เรามาติดตามกันนะคะชีวิตไม่สิ้นหวังยังคงอยู่กับดร.วรภัทรพูดเจริญซึ่งท่านมาแนะนำเราว่าสิ้นคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะความคิดฟุ้งซ่านความคิดจ่อน้ำมันเยอะแยะมากมายมันละรบกวนเรานะคะพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามชีวิตไม่สิ้นหวังกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมีทางออกและบอกว่ามีพรุ่งนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เราได้รับเกียรติจากดร.วรภัทรผู้เจริญท่านมาพูดคุยกับเราเรื่องหนังสือเล่มนี้นะคะมีอะไรมากมายในหนังสือเล่มนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความคิดค่ะเรามีความคิดที่เป็นความคิดประจำก็คือความคิดปัจจุบันนะคะเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทำอะไรทำงานใช้ฐานกายในการทำนะคะแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็มีความคิดที่แวบเข้ามาเดี๋ยวแวบมาเดี๋ยวแวบมานั่นเป็นความคิดจอนซึ่งมันเป็นความคิดที่ไม่ได้เรื่อง ทิ้งมันดีกว่านะคะวันนี้ดร.วรภัทรผู้เจริญท่านให้เกียรติกับเราวันหนึ่งค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของความคิดของคนที่มีมากมายหลากหลายอาจารย์ก็แนะนำให้เราฝึกลงมือปฏิบัติศาสนาพุทธสอนเราว่าต้องลงมือปฏิบัติใช่นะคะแล้วทำสิอย่าสงสัยมากนะคะเราติดอยู่กับการยึดถือว่าตัวเราเป็นตัวเราหรือว่าสักกายทิฏฐิที่อาจารย์พูดไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็วิจิกิจฉาคือสงสัยนั่นแหละว่าว่างแล้วจะได้อะไรนิพพานแล้วจะได้อะไรทำแบบที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจะได้อะไรมีอีกข้อนึงค่ะอาจารย์มันไล่กัน3ข้อนะมันเริ่มจากสักกายทิฏฐิกลัวตายกลัวตายพุทธชาติเลยคือกลัวตายกลัวตายก็เริ่มสะสมของเริ่มโลภนะเริ่มรังเกียจคนอื่นเห็นคนอื่นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วแยกเป็นเราเป็นเขาไปตัวที่2คือตัวที่เราเข้าใจผิดนึกว่าเราฉลาดจริงๆเราโง่ทางธรรมก็คือชอบตั้งคำถามสงสัยไปเรื่อยโดยที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปลงทุนฝึกใช่ไหมซึ่งคนพวกนี้เยอะและที่แย่กว่าคือมักเรียนหนังสือเก่งเก่งทางโลกโง่ทางธรรมจบด็อกเตอร์แต่เอาตัวไม่รอดอ่ะใช่ไหมหรือเป็นนักข่าวรู้ทุกเรื่องเลยแต่รู้ไม่ลึกสักเรื่องรู้ไปหมดนักข่าวรู้ไปหมดไปได้ยิ่งแย่ใหญ่เลยเนาะอันที่3นะอันที่3คือศีลภัทรปามาสก็คือคนที่คนความคิดจรประเภททุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป็นตามกฎทุกอย่างต้องเป็นตามกติกาโดยที่ไม่รู้ว่ากฎกติกาพวกนั้นใครสร้างไว้แต่ว่าทางศาสนาพุทธเนี่ยต้องกายรู้กายให้ได้ก่อนยังไงกายรู้กายต้องไม่ได้เอากายไปรู้กายเอากายไปรู้กายแล้วกายมันมีกี่กายคะอาจารย์โอ้ยมีทุกชิ้นเลยจะเอากายไหนตรงนี้ก็เรียกว่ากายตรงนี้ก็เรียกว่ากายรู้จมูกริมฝีปากลมหายใจรู้หมดฝ่าเท้าที่เรานั่งพื้นก็ต้องรู้เนี่ยลมพัดโดนเส้นผมรู้ไหมเส้นผมโดนใบหน้ากายส่วนนี้ก็รู้กายน้อยๆอ่ะทั้งหมดเรียกว่า1กายใช่มั้ยก็1กายแล้วก็กายน้อยๆที่มันรู้ทั้งหมดกายน้อยในกายใหญ่เงี้ยเค้าเรียกกันเนาะกายในกายก็คือกายรู้กายรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายนั่นคือกายใช่เค้าเวลาใช้คำศัพท์แปลกๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่า body sensing มันมี3ตัวนะ body sensing feeling feeling ของรู้สึกแล้วก็ thinking เราไปหลง thinkingวิธีคิดที่ดีที่สุดเลยก็คือรอให้ feeling มันไม่มีเป็นจิตว่างไง no feeling แต่ว่าจะรู้ได้ไงว่า no feeling body จะฟ้องสมมติว่าลูกศิษย์ผมนั่งสมาธิเนี่ยนะผมจะรู้ได้ไงเขาจิตสงบก็อาจจะนั่งมั่วคิดอะไรอยู่ในนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดมายิงธนูสีหน้ามันจะฟ้องมือมันจะเช็คกิ้งมันจะสั่นความสั่นไหวของกายใช่ทำให้ผมจับโกหกลูกศิษย์ได้ว่าเจ้าสงบจริงหรือเปล่าหรือมาวาดภาพสีน้ำสีน้ำนี่ยากนะเขาวาดผิดนิดนึงโยนทิ้งทั้งแผ่นเลยฮะสีน้ำเนี่ยเน่าก็ไม่ได้โอเคไหมแล้วก็ต้องมีเมตตาสีน้ำเนี่ยเพราะว่ามันต้องเหลือพื้นที่ว่างมีการฝึกพื้นที่ว่างควบคุมโทนสี
ควบคุมฟอร์มฟอร์มอะรูปร่างอะแบบฟอร์มอย่างเงี้ยเป็นคนวาดสีน้ำเนี่ยต้องเป็นคนที่จิตว่างๆวางแผนดีๆเขาถึงจะวาดได้นั้นในขณะที่วาดเนี่ยต้องเร็วเพราะน้ำแห้งแล้วไม่ควรลงสีต่อมันจะเน่าช้ำเป็นโคลนเลยนั้นก็ต้องควรระวังนั้นผมจะรู้ได้ไงว่าลูกศิษย์ผมจิตว่างไม่ว่างก็วาดภาพให้ดูมันออกมามันมีผลลัพธ์โอ้เห็นฮะยิ่งคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมทั้งวันเนี่ยใจมันจะเร็วเหมือนคอมพิวเตอร์ปัจจัยเร็วความคิดก็เร็วเพราะว่าปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยคิดกับจิตมันเป็นก้อนเดียวกันแต่พระอริยะเจ้าท่านแยกความคิดกับจิตได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนโบราณก็เลยสอนให้ช้าให้เป็นช้าให้เป็นช้าแล้วก็เพื่อให้เห็นใจเพราะฝึกช้าได้ชำนาญจึงเร็วกว่าผู้อื่นที่ฝึกเร็วอาจารย์บอกว่าอย่ามาถามไม่ต้องสงสัยเรื่องจิตว่าลงมือทำทีนี้พอเราลงทำเนี่ยเราจะได้ผลงานที่ออกมาเป็นผลงานที่ออกมากับปัจจุบันที่เราได้ถ้าสมมติว่าเราทำงานอะไรที่อยู่ข้างหน้าเมื่อเราตัดความคิดจรอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเรากำลังทำสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยให้สมบูรณ์แบบเรียบร้อยก็จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แบบมันก็เป็นการตัดสินเนาะเอาเป็นว่าทำแล้วจิตโล่งโปร่งสบายแล้วก็ควรจะมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะถามมากแต่ให้ทำนิดนึงก่อนพอเป็นก็ขึ้นมาอีกนิดพอเป็นก็ขึ้นมาอีกนิดเหมือนฝึกม้าอยู่ๆจับมันไปควบเลยไม่ได้หรอกมันต้องให้มันชินกับการใส่อานก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยพาเขาควบใช่ไหมค่อยๆให้เขาทันใช่ไหมหัดขึ้นเขาเลี้ยงลงน้ำฝึกคนก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าถึงเป็นผู้ฝึกทั้งมนุษย์และเทวดาไงเพราะความเป็นครูพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนั้นขั้นตอนเทคนิคการสอนจะค่อยๆเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางคนใจร้อนกะนั่งสมาธิคืนนี้นิพพานเลยซึ่งมัน มันยังผ่านขั้นตอนละเอียดอ่อนไม่ได้แต่การฝึกเซนเนี่ยสังเกตไหมฮะเซนนี่มันจะเป็นฝึกช้าๆผมจึงเอาหลักสูตรของญี่ปุ่นผสมกับแบบของจีนผสมของไทยก็เลยเอามาใช้ในการสอนธรรมะเรียกว่าโพชฌงค์ผมสอนตามสติโชตโพชฌงค์เนี่ย7ขั้นตอนการยิงธนูเนี่ยเป็น7ขั้นตอนของโพชฌงค์มีตั้งหลักก่อนมีสติใช่มั้ยต่อมาก็ธรรมะวิริยะก็คือวางแผนแพลนนิ่งเลือกเฟ้นคัดจัดลำดับความสำคัญเนี่ยนี่คือธรรมวิจยะนะพอได้แผนที่ชัดเจนปั๊บตัดความคิดจรออกตัดความสงสัยออกกลายเป็นวิริยะวิริยะเป็นคู่ปรับกับวิจิกิจฉาคนที่คิดมากแต่ขี้เกียจสังเกตไหมพวกถามมากในห้องเรียนไม่ค่อยทำหรอกใช่ไหมไอ้พวกคิดมากอ่านหนังสือธรรมะครบทุกวัดแต่ยังไม่ปฏิบัติไอ้พวกนี้คือพวกที่วิริยะไม่พอนะพอวิริยะเสร็จปั๊บทำบ่อยๆก็จะได้ปิติในการที่ธนูมันออกไปเนี่ยมันเป็นปิตินี่ก็กลับไปทำซ้ำข้อหนึ่งใหม่ตั้งหลักใหม่หนึ่งสองสามสี่วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบเป็นปัสสัทธิก็กลับไปทำหนึ่งใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าพอปัสสัทธิมากๆจิตก็เลยว่างเป็นสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธินะอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคืออารมณ์โล่งโปร่งสบายอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าสมาธิแต่เราเข้าใจผิดคิดว่านั่งนิ่งเป็นก้อนหินจะเป็นสมาธิไม่ใช่เขาวัดที่จิตไม่ได้วัดที่ความคิดคิดนิ่งๆก็กลายเป็นก้อนหินแต่จิตนิ่งแล้วคิดอะไรก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็กลายเป็นจิตเป็นสมาธิแต่จิตเป็นสมาธิแล้วมันยังใช้งานไม่ได้นะมันต้องเข้าขั้นอุเบกขาจิตโล่งแล้วออกไปช่วยคนไม่เคยมีพระอริยะเจ้าองค์ใดขี้เกียจใช่ไหมเมื่อจิตว่างแล้วอุเบกขาคือทำตามหน้าที่ได้โดยไม่บ่นสักคำนี่แหละเป็นเหตุผลที่อาจารย์ชวนปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะใช่ง่าย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 ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายไม่ต้องไปมีรูปแบบอะไรเลยเป็นนั่งหลับตาก็อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นแนวคิดที่ถ้าหากว่าเราจะปฏิรูปการศึกษาเลยนะคะมาเลยฟังดร.วรพัฒน์บอกเรานำ
คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาโคตรชง7เลยค่ะตั้งหลักก่อนตั้งหลักนะคะแล้วก็ธรรมวิจยะเลือกแผนวางแผนแล้วก็วิริยะลุยเลยไม่ต้องคิดคิดช่างมันแล้วกลับมาทำใหม่ค่ะพอมีวิริยะแล้วมันก็จะวัดผลที่ปิติปิติปิติคือกุศลนะถ้ามันทำออกมาแล้วปิติถ้าเป็นอกุศลมันไม่ใช่ปิติก็กลับไปวางแผนใหม่พอได้ปิติแล้วมันก็ว่างแล้วมันจะแฮปปี้ปัสสัทธิแล้วยิงธนูสัก 1,000 ดอกจะรู้เองยิง2ลูกไม่มีทางรู้ยิงงานวัด10ลูกยังไม่รู้ใหญ่ต่อจากนั้นก็สมาธิก็คือจิตจดจ่ออารมณ์อยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจิตแม่จิตว่างไม่ใช่ความคิดจดจ่อไม่ใช่ความคิดจิตว่างอย่างเงี้ยคุยอย่างเงี้ยอาจารย์จิตว่างๆอาจารย์ทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะเลยนี่ก็เรียกสมาธินะสมาธิในการสนทนาแล้วก็อุเบกขาอุเบกขาก็คือเพื่อส่วนรวมฉันก็ยอมนั่นคือประโยชน์คนสำเร็จแล้วแต่นี่ก็ประโยชน์ใช่อุเบกขามันทำเพื่อคนอื่นเยอะนะอุเบกขานี่เป็นสูงสุดของพรหมวิหาร4ค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเรื่องราวของธรรมชาติลงมือทำง่ายๆแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ใช่ไม่ต้องไปไขว้คว้าไปหาที่ไหนหรอกลงมือทำแล้วไม่ต้องถามว่าคุณจะได้อะไรจะต้องมีอาจารย์นะต้องมีครูต้องมีครูวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังก็ต้องขอขอบคุณดร.วรพัฒน์ผู้เจริญค่ะที่ชวนเรามาทำง่ายธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะลงมือปฏิบัติกันได้อย่างง่ายๆค่ะโอกาสหน้าเราคงจะได้มาสนทนาพูดคุยกับดร.วรพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคำตอบมีทางออกและมีฉันที่เจอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาสนทนากับอาจารย์ดร.วรพัฒน์ผู้เจริญสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันก่อนที่เราได้พูดคุยกันมีโอกาสได้สอบถามอาจารย์ได้สนทนาอาจารย์ในเรื่องของการฝึกเด็กๆให้อยู่กับปัจจุบันโดยใช้วิธียิงธนูบ้างครับผมวาดสีน้ำบ้างวาดสีน้ำนะคะอาจารย์สอนเขายังไงแนะเขายังไงแล้วก็ต้องการที่จะเห็นอะไรคะอาจารย์สอนตามหลักของโคตรชง7ใช่ไหมฮะค่ะเขาตั้งแต่ตั้งสติไปจนถึงใจให้เห็นอะไรอะอารมณ์ตัวเองให้เห็นเรื่องความคิดที่ไม่ได้เชื้อเชิญความคิดจรค่ะคนเราถ้าจับความคิดจรได้นะใจมันก็สงบเยอะเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ฝึกพูดใจร้อนให้มันใจเย็นลงใช่ไหมให้ช้าลงบ้างแล้วฝึกผิดหวังอ่ะเพราะบางทีมันวาดไม่ได้ดังใจหรอกค่ะใช่ไหมก็ทำใจแล้วก็เริ่มใหม่อุ้ยอาจารย์ดีจังพอบอกว่าฝึกผิดหวังเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นสังคมที่มันเร็วมากนึกอยากจะได้อะไรก็ทำได้ทันทีค่ะฝึกผิดหวังเพื่ออะไรคะอาจารย์ชีวิตจริงมันไม่มีในสมบูรณ์หรอกทั้งเซนเขาเรียกว่าทุกอย่างมันไม่เพอร์เฟกต์ค่ะมันเป็น imperfection นะคนที่ฝึกเซนเนี่ยจะต้องฝึกความไม่แน่นอนฝึกวิชาไม่แน่นอนฝึกวิชาผิดหวังจนกระทั่งเราพบว่าโอ้สรรพสิ่งนี้เป็นไตรลักษณ์หมดเลยไม่หวังอะไรกันมากมายมันไม่มีจริงมันจับไม่ได้มันไม่มีจริงเราไปยึดอะไรกันมากมายแล้วเด็กๆที่อาจารย์ให้แนวคิดแนวทางเขาเนี่ยเขาอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะอาจารย์30บวกลบประมาณเนี้ยค่ะแกหน่อยก็35เลยมีคำอยู่ในสต็อกเยอะแล้วรู้จักใครควรตกผลึกได้แล้วเขาก็โตพอค่ะค่ะโตพอเด็กมากไปมาเพียงอาจารย์ก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ไม่สักเซสเพราะผิดหวังมันน้อยไป อ๋อต้องเจอบทเรียนต้องเจอประสบการณ์เยอะๆถึงรู้ว่าบางครั้งต้องขอบคุณความล้มเหลวนะค่ะมันทำให้เราเห็นชีวิตชัดขึ้นค่ะถ้าประสบความสำเร็จเร็วเกินไปรวยเร็วตำแหน่งสูงเร็วเกินตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยยากนะพวกนี้ตายน้ำตื้นหมดฉลาดทั้งโลกโง่ทั้งธรรมเป็นหมดจะเป็นโชคดีจริงๆอ่ะค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้เด็กที่จะรู้จักผิดหวังรู้จักนี่แหละคือชีวิตจริงเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาจับต้องไม่ได้เลยค่ะลดความคาดหวังเห็นความคิดจรเห็นการตัดสินสวยไม่สวยเหมือนไม่เหมือนสวยไม่สวยเหมือนไม่เหมือนเห็นความอยากจะอวดชาวบ้านการวาดเหมือนอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่าไปเรียกร้องความสนใจใครใจนิ่งๆค่ะแล้วก็ถ้า
ทำตัวรู้ที่มือลมหายใจเข้าใจออกพวกนี้ค่ะเรียกว่ามีผลลัพธ์ผลกระทบอะไรออกมาได้ส่วนใหญ่มันไม่ได้สอนอย่างเดียวมันจะสอนตั้งแต่รำมวยจีนยิงธนูจัดดอกไม้ปั้นดินมันค่อยๆอาจารย์พูดท่าใช้คำว่าสโมทานสโมทานก็หมายความว่าอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดเห็นเป็นกลมๆไหมอันนี้นิด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 แล้วกลับมาใหม่กลับมาที่10 10 10 10 10แล้วมันเริ่มใหม่11 11 11 11แล้วเริ่มใหม่12 12เอ้ยนี่ยิงธนูฮะยิงธนูเสร็จก็ไปจัดดอกไม้จัดดอกไม้ก็ไปชงน้ำชาเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่วนไปวนมามีนั่งสมาธิด้วยวนไปวนมามันก็จะเติมขึ้นนี่เลยเลยเหมือนขันดุมล้อรถจนน่ะขันทีละนิดมันขันล้อน้อยเดียวไม่ได้หรอกเช่นยิงธนูอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันต้องไปทำอย่างอื่นประกอบกันสโมทานแปลว่าเสริมกันประกอบค่ะทุกอย่างเกื้อกูลกันอย่างเกื้อกูลพึ่งพาพึ่งพิงกันเป็นโฮลิสติกอะรวมๆอะนั้นคนเห็นสังเกตไหมบางคนนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเมตตาไม่มีซึ่งมันไม่สโมทานอะบางคนก็เมาบุญเมาทำเดี๋ยวบุญเนี่ยจะศีลรักษาไม่ได้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันไม่สโมทานไงค่ะบางคนก็เอาแต่ธรรมะอย่างเดียวไม่เลี้ยงลูกเลยไม่ดูแลเพื่อนมนุษย์เลยเมาทำอ่ะไม่มีน้ำใจก็มีชีวิตจริงก็คือการอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบข้างสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เกื้อกูลกันพวกนี้ผมพาไปนั่นด้วยนะไปปลูกต้นไม้ด้วยอ๋อเหรอคะพูดอย่างนี้แล้วก็น่าสนใจอยากจะพูดคุยกับเขาคุยเขาเลยเดี๋ยวหาว่าโม้ไปคุยเลยไปคุยเลยกันงั้นเราไปคุยกันค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาอยู่ในท่ามกลางน้องๆที่ได้รับการฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนูแล้วก็ว่าสีน้ำและมีจัดดอกไม้มีอุ๊ยหลายอย่างเลยนะคะวันนี้น้องเอ้น้องพิมพ์น้องซีนแล้วก็รถเก๋งจริงเนาะจริงนะเรามาคุยกันหน่อยดีไหมคะอ่ะธนูก่อนดีกว่ามาดูธนูการที่ยิงธนูที่เอ้ยิงธนูเนี่ยฝึกยิงธนูเอ้ฝึกยังไงคะไม่เคยคิดจะยิงพอเจอคอร์สของอาจารย์บอกว่าเราจะทำเรายิงธนูซึ่งเราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะมีใจกับพวกอะไรแบบเอ็กซ์ตรีมอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยมาลองยิงแต่แรกก็ยังไม่เป็นรูปแบบนี้ฮะไม่เป็นธนูธรรมดาแต่นี่คือเหตุคือ PVC ทั้งหมดเลยนะเรียกว่ามืออาชีพละทำไม่ใช่ฮะเป็นธนูที่ทำขึ้นมาเพื่อการฝึกสติใช่ครับว่าปกติธนูทั่วไปเราจะมองที่เป้าค่ะมองที่เป้าซึ่งแรกๆอาจารย์จะให้ท่องเสมอว่าธนูเราไม่ได้เล่นกีฬาแต่เราฝึกธนูเพื่อปฏิบัติธรรมธนูไม่ใช่กีฬาให้ท่องไว้ก่อนที่จะเล่นไม่ใช่กีฬาไม่ใช่กีฬาครับเพราะกีฬามันจะมีตัดสินที่ยังไปบอกแพ้ชนะค่ะและต้องมีเป้าค่ะแต่เป้าเราคือตัวเราก็เลยเป็นวิวัฒนาการมาจนเป็นธนูโคตรชงตัวนี้อ๋อเป้าที่ใจคือตัวเราคือใจเราเพราะว่าเราอยากให้มันแม่นมั้ยเราอยากให้มันดูดีหรือเปล่าค่ะนั่นแหละครับคือที่มาที่ได้ยิงมาแต่ทีเนี้ยยิงธนูแบบโคตรชงแล้วก็เป้าอยู่ที่เราเป้าที่ใจพอเริ่มเปลี่ยนจากยิงแบบของที่เขายิงทั่วไปกันมายิงตัวเนี้ยนะครับค่ะสิ่งที่ได้เลยขั้นแรกก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะส่งความคิดไปที่อื่นได้เพราะว่าถ้ายิงนะแสดงให้ดูนิดนึงนะค่ะมันจะเยอะมากครับพี่ค่ะตั้งแต่จับธนูหายใจเข้าหายใจออกค่ะใส่ลูกก็ลำบากแล้วไปไหนไม่ได้เลยครับติดอยู่ตรงนี้สุดท้ายตอนจะยิงจริงก็ทุกขณะเนี่ยใจเราลมหายใจแล้วจดจ่ออยู่กับลมหายใจและธนูค่ะมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความคิดที่มันส่งไปเรื่องสมมติว่าเรื่องบ้านค่ะเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนะมันน้อยลงค่ะมันโฟกัสอยู่ที่ร่างกายและก็ลมหายใจมาอยู่ที่ใจเราใช่ครับตัดความคิดทีนี้เนี่ยตอนที่เอ๊ยิงจะยิงธนูเนี่ยแรกเริ่มที่ไม่ใช่ธนูแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นธนูอีกแบบหนึ่งฝึกหัดใช่ไหมคะยิงที่สนามเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยเอ๊มีแวบคิดไหมเป็นยังไงเยอะเลยครับพี่จดสอบเยอะเพราะว่าพอไปยิงกับเขาสังคมที่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมทั่วไปคือแข่งขันอยู่แล้วมีแม่นไม่แม่นมันคาดหวังเราก็เริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มมีอุปกรณ์เพิ่มเริ่มอะไรเริ่มเชื่อแล้วเริ่มแบ
เริ่มเข้าไปเห็นสิ่งที่เรียกว่าเริ่มมีการแข่งขันตัดสินถึงแม้ว่าจะไม่ลงสนามแข่งแต่แค่เล่นข้างๆยิงแม่นไม่แม่นนี่เขาก็เริ่มเปรียบเทียบกันแล้วค่ะผมไหนเอ๊ะลองให้ดูหน่อยสิคะลองเล็งเฉยๆนะค่ะมองเป้าก่อนนะเพื่อให้รู้ว่ามันไม่หลุดจากเป้าแค่นั้นเองครับว่ามีที่จะลงแล้วก็เข้ากระบวนการยิงตอนนี้ก็จะอยู่กับธนูอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มองเป้าอีกทีเพื่อเช็คว่าจุดที่จะเล็งไปถูกต้องแล้วไม่มีใครทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการหายใจแล้วก็เตรียมยิงทีนี้ดูลมหายใจนะฮะหันซ้ายหายใจเข้าหายใจออกยกขึ้นหายใจออกดันซ้ายแล้วก็ออกให้สุดตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ได้แล้วครับมีแต่เวทนาแล้วก็ร่างกายที่ตึงทั้งหมดพร้อมลูกธนูแล้วก็จะปล่อยระเบิดออกไปตอนนี้แหละครับคือความเบาสบายและโล่งนี่แหละคือความว่างณจุดหนึ่งแค่จุดเดียวจุดหนึ่งใช่ค่ะแล้วเราก็สะสมความว่างนั้นใช่ครับสิ่งขอบคุณเลยมากเลยอาจารย์ให้แนวทางไว้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่สามข้อพอเริ่มเห็นว่าที่บอกความโล่งเนี่ยนะฮะโล่งเนาะมันต้องต่อเนื่องและควรแก่งานคือขยายพอทำซ้ำบ่อยๆไอ้พื้นที่ตรงที่มันไร้อารมณ์ตรงเนี้ยมันจะค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเริ่มครอบคลุมในการเดินการเดินไปเก็บลูกการขยับทุกมุมเม้นอาจารย์เลยให้เน้นอยู่ที่กายผลที่ได้คือใจเย็นขึ้นเริ่มแต่ก่อนขับรถนะฮะด่ากากแต่สุดท้ายมันก็กระจกก็กับเรานี่แหละตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงก็ปาดไปใจเย็นขึ้นรู้สึกสงบขึ้นควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เน้นนะครับคือต้องมีวิหารธรรมคือมีเมตตาเมตตาผู้คนรอบข้างมากขึ้นมันก็จะเริ่มแต่ข้างในพอมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มสบายมันเห็นความสุขง่ายๆแค่อยู่กับกายและหายใจกดไลค์ขอบคุณน้องเอ๋อมรศักดิ์นะคะได้ให้วิธีการกับเราในวันนี้นะคะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมทำได้ตลอดเวลาค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราค่ะเรายังมีน้องๆอีกหลายคนทีเดียวนะคะแต่ว่าคงต้องต่อวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้มีน้องรถเก๋งซีนและพิมพ์รออยู่ค่ะวันพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะคำตอบมีทางออกมีชีวิตชีวาได้อยู่ท่ามกลางเด็กๆนะคะน้องๆที่ได้ฝึกฝนเรียนรู้กับการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะคะโดยใช้การยิงธนูบ้างการวาดภาพบ้างการจัดดอกไม้บ้างอุ๊ยสารพัดสารพันเลยแล้วก็ที่เรียกว่าสั่งสมเป็นประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างเพื่อกูลการค่อยๆฝึกค่อยๆฝนนะคะโดยหลักการที่อาจารย์ดร.วรพัฒน์ผู้เจริญให้ก็คือโคตรชง7นั่นเองนะคะเริ่มจากตั้งหลักก่อนนะคะแล้วต่อมาด้วยธรรมวิจยะวิริยะแล้วมีปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาครบถ้วนเลยเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าน้องทุกคนเนี่ยแต่ละคนได้อะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะมาดูน้องพิมพ์ค่ะพิมพ์ฝึกอะไรคะสิ่งที่อาจารย์สอนทั้งหมดเนาะก็คืออาจารย์จะเน้นมากเรื่องกายรูปกายค่ะค่ะถ้าจะพูดกันถึงเรื่องวาดภาพโดยเฉพาะเนี่ยเราไปยึดเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ยึดดีกว่าเราเดินตามความเป็นโพชฌงค์เราเรียกมันว่าโพชฌงค์อาร์ตค่ะก็คือเราฝึกวาดภาพเพื่อที่เราจะออกจากระบบตัดสินสวยไม่สวยวาดภาพเนี้ยศิลปินคนนึงวาดขึ้นมาเอาไปแปะปุ๊บจะมีคนเดินเข้ามาบอกว่าอันนี้ฉันชอบฉันไม่ชอบเฮ้ยอันนี้สวยจังอันนี้เฉยๆไม่สวยทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราลืมบางขั้นตอนอะไรไปหรือเปล่าโพชฌงค์อาร์ตมันจะกลับเข้ามาที่ใจเราโอปนายิโกว่าตอนที่เราเขียนตอนที่เราสเกชเรารู้สึกกายเราเป็นยังไงอะหลักกายเราเคลื่อนไหวหรือว่ากายเรามัวแต่แบบคำนึงถึงกับแบบคนที่แบบอยู่รอบๆเราชงว่าดูเพื่อนซิไอ้ของแกสวยกว่าของฉันไอ้ของฉันเส้นไอ้มันเป็นยังไงไปแล้วอะไรเงี้ยคือสิ่งที่อาจารย์สอนคือตัดความคิดจรอย่างตอนพิมพ์ไปอินเดียอาจารย์สอนวาดภาพ1คืนแล้วพรุ่งนี้เราไปลงไซต์จริงเลย คือเราไปป้อมอะไรสักอย่างนึงอะค่ะคือแขกเยอะมากเขาก็จะมามุงเราก็แบบ
ินสอกดอยู่กับกระดาษอยู่นานนานมากแขกก็เริ่มแบบจะวาดอะไรกันพอมี1คนขึ้นรูปวาดคือแบบต้องลืมแขกไปให้หมดอ่ะแล้วเราก็ลุยเลยหมดประดุจว่าเราเรียนมา10ปีแล้วก็จัดการสเก็ตปราสาทบ้านเมืองเขาออกมาในสไตล์ของเรานั่นแหละแขกเขาก็แบบเดินเข้ามาคุยกับเรานะว่าเรียนสเก็ตเนี่ยเรียนมานานไหมเราก็ยิ้มแล้วก็นั่งวาดของเราต่อไปแล้วเรายังอยู่ในขั้นตอนของพ่อชงเจ็ดอยู่นะคะเราอยู่ในวิริยะมาต่อน้องซีนมากโอ้โหเยี่ยมเราตัดทิ้งความคิดจรออกให้หมดแล้วลงมือปฏิบัติณขณะนั้นแล้วซีนล่ะคะซีนทำอะไรก็ดำเนินแนวทางตามที่อาจารย์บอกเรื่อยๆนะคะทีนี้สิ่งที่มันจะกั้นเรากับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือความคิดฟุ้งซ่านซึ่งมันจะทำให้เราจินตนาการไปได้ต่างๆนานาแล้วเมื่อเวลาเรากลับมานั่งสมาธิที่บ้านเนี่ยพอหลับตาปุ๊บมันจะมีความคิด108เนี่ยค่ะวิธีการที่เรามานั่งวาดภาพโดยที่ตัดความคิดจรออกไปตัดความคิดแล้วมุ่งเน้นอยู่แต่การเจริญอานาปานสติกับลมหายใจเนี่ยมันจะทำให้เราพบกับเขาเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิมันเป็นสิ่งเป็นลมหายใจที่เราต้องการในการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่การเข้าที่แบบสูดเข้าแล้วปล่อยออกอันนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่มันจะไม่มีทางทำให้เราโล่งได้มันความคิดจรมันจำเป็นที่จะต้องถูกตัดทิ้งนะขณะที่เรามันจะต่างกันมากเมื่อกี้ซีนบอกว่าเราจะฟุ้งซ่านยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าฟุ้งเรื่องอะไรกันบ้างอย่างเราปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะมีนิมิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากมายเดี๋ยวก็แวบคิดโน่นเดี๋ยวก็เห็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็แสงม่วงแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะจินตนาการไปต่อไปเรื่อยๆแล้วเราปฏิบัติธรรมเราต้องทำทุกวันเราต้องทำทุกขณะแล้วนิมิตพวกนี้มันเข้ามาทุกขณะเราจะทำยังไงกับมันเราจะจัดการยังไงกับมันเราจะรู้ได้ยังไงว่านิมิตเข้ามามันถูกไม่ถูกหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยค่ะมันซึ่งคนปฏิบัติธรรมไอ้เรื่องนิมิตมันจะต้องเกิดขึ้นทุกคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยค่ะไปตามขั้นตอนไปตามอะไรเพื่อที่จะพบกับสิ่งที่เป็นทางสัมมาคือทางที่ถูกต้องค่ะสมาธิมีทั้งมิจฉามีทั้งสัมมาสิ่งที่เราต้องการนี่คือไปตามโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยค่ะค่อยๆดำเนินไปค่อยๆดำเนินไปลำดับแรกเป็นสติธรรมวิจยะแล้วก็วิญญาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปเจอกับความคิดจรปุ๊บเราก็จำเป็นที่จะต้องกลับมาใหม่ตั้งสติใหม่ใช่ค่ะแล้วก็มันเริ่มก็จะเป็นลำดับขั้นตอนไปขั้นตอนค่ะรถเก่งกันบ้างรถเก่งนี่ดูฝึกอะไรคะฝึกก็เป็นจัดดอกไม้โอ้จัดดอกไม้ไม่ใช่เลยไม่ใช่คนเรียนใช่เลยจัดดอกไม้ยังไงจัดดอกไม้ก็เริ่มแรกครับทุกคนก็จะเหมือนกันเอาดอกไม้มาเห็นคนอื่นจัดดอกไม้อย่างนู้นสวยมันมีคนนี้สวยก็ระบบกลับไปเหมือนเดิมก็ตัดสินเงี้ยตัดสินครับแต่จัดกาจานนี่เอากิ่งไม้มาจัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็เห็นคือมาดูตัวเองอ่ะส่วนใหญ่หลักๆก็คือกลับมาดูตัวเองอ่ะว่าใจเราอ่ะ How do you feel รู้สึกยังไงตอนที่เราไปมองดอกไม้ข้างนอกเนี่ยแล้วไปตัดของคนอื่นเนี่ยเฮ้ยอย่างงี้สวยใจเราส่งเราตอนนั้นมันเราไม่อยู่กับตัวเองออกนอกแล้วต้องออกนอกไปแล้วกายไม่อยู่กับตัวเองแล้วเอาเนี่ยเมื่อกายอยู่กับตัวเองพอเรามีรู้ตัวอันนั้นสติมาละไปกลับมาเราลึกได้กลับมาปุ๊บมาอยู่กับตัวเองอยู่กับกายลมหายใจลมหายใจปุ๊บก็ปักดอกไม้จัดปึ๊กก็จะรู้ว่าแล้วก็ไม่มีตัดสินตัดดอกไม้เป็นรูปจากการโอเคก็ปล่อยวางไอ้ช่วงปล่อยวางเนี่ยมันรู้สึกโล่งโปร่งแค่นี้เองฮะอาจารย์เคยเปรียบเทียบว่าอาการโล่งก็เหมือนยกของหนักๆนานๆแล้วก็ปล่อยออกสบายแค่ช่วงนั้นเองช่วงนั้นเองขนมมาสักครู่ใช่มันหนักก็ปล่อยวางนะก็แค่นี้เองก็ว่างก็เนี่ยอาการโล่งว่างนะโล่งโปร่งนะว่างต่อเนื่องก็ควรแก่งานควรแก่งานเนี่ยคือใช้ชีวิตให้มันสมดุลโลกสมดุลกันครับไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งมีชีวิตอยู่อย่างสบายเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นทีนี้พี่อยากจะขอคนละ3คําทันสมัยเนาะคุยกับเด็กๆขอ3คําขอ3คําขอ3คําคนละ3คําว่าที่ได้ฝึกนะคะกับอาจารย์ฝึกเราแล้วเราก็ได้
มีแบบฝึกหัดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างที่เราได้ทำยิงธนูจัดดอกไม้วาดภาพหรืออะไรก็ตามนะคะขอ3คำทำแล้วได้อะไรสุขได้อีกครับสุขได้อีกอ้าวกินบ้างฉลาดได้อีกมาเป็นซีรีส์หมดแล้วนี่ฉลาดสุขได้อีกฉลาดได้อีกใจใสใสโอ้โหใจใสใสแล้วเก่งคะว่างว่างว่างพระพุทธองค์สอนเราว่าเราต้องอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะทุกจะค่อยๆหมดค่อยๆหมดนี่คือประโยชน์ตนเสร็จแล้วก็ทุกอย่างประโยชน์ท่านละทำเพื่อท่านละนะคะชีวิตฝึกเยอะว่างว่างว่างขอบคุณน้องๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะได้พูดคุยกับน้องๆแล้วมีความรู้สึกว่านี่แหละคือทางที่ใช่นะคะเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสังคมอยู่กับผู้คนอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตประจำวันนับครั้งไม่ถ้วนนับเรื่องไม่ถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นการที่เด็กๆได้ฝึกฝนให้ตัวเองนั้นได้สัมผัสกับความโล่งโปร่งสบายนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะทำให้เรายืนอยู่ในท่ามกลางโลกอันสับสนวุ่นวายเราจะมองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นคือการที่เราทำประโยชน์ให้กับตนเองได้ละและต่อจากนั้นค่ะเราจะมีชีวิตเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมรอบข้างเมื่อการทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆสะสมอย่างที่น้องๆบอกว่าว่างว่างว่างนั่นแหละคือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้พูดคุยกับดร.วรพัฒน์ผู้เจริญแล้วก็น้องๆที่มาฝึกฝนกับวิชาที่ท่านอาจารย์ได้แอพพลายประยุกต์มาใช้ในกับชีวิตประจำวันกับเด็กๆเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็หวังว่าจะขยายแนวคิดนี้ต่อไปเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนค่ะสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลานะคะวันเสาร์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีชัย